เราไปกุ้มครับอัปเดตร้านฮาลาลตลาดนัดนกฮูกปี2024มีร้านฮาลาลอะไรบ้างไปครับตามมาครับตามมาร้านแรกครับแม่วาปลาเผาตลาดนัดนกฮูกมีอะไรบ้างครับร้านนี้ส้มตำเด็ดทุกอย่างครับปลาเผาน้ำจิ้มรสเด็ดมาลองได้ครับเปิดเป็นกี่โมงบ้างเปิด5โมงเย็นปิด5ทุ่มร้านที่2ครับดงบังโคตรกะเพราสารพัดเมนูกะเพราก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตรงร้านนี้เลยฮะหน้าร้านสีเขียวๆแบบนี้ห้ามไปผิดนะครับผมร้านที่3นะครับมาเรียมลูกชิ้นเอ็นเด้งๆใครใส่ปิ้งย่างห้ามพลาดครับร้านนี้เด็ดจริงร้านที่4ครับบังรี่เนื้อทอดบอกเลยทีเด็ดครับร้านนี้ร้านที่5ยูนุสเคบับสารพัดเมนูเคบับทั้งไก่ทั้งเนื้อเฉือนกันเน้นๆนะฮะใครสนใจข้างหลังยูซุปนี่เลยฮะต่อมาร้านที่6นะครับผมมินิเมซูชิหลากหลายหน้าเมนูเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นเองร้านที่7อันวาแซ่บเวอร์แซ่บขนาดไหนคุณต้องมาดูที่หน้าร้านเขาร้านที่8นิจใจก๋วยเตี๋ยวไก่มะระและก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจริงแล้วแบรนด์ข้างหลังยูซุปนี้เขามีเครือไลน์อาหารอีกเพียบแล้วก็เมนูยำนะครับผมเมนูบาร์บีคิวขนมครกก็มีอีกตั้งหากเกี๊ยวทอดด้วยเรียกได้ว่ามื้อหนักมื้อเบามีครบถ้าว่าใครว่างๆแวะมาเที่ยวที่นี่ร้านอาหารเขาจะเปิดกันทุกวันครับสำหรับโซนอาหารตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปยิงยาวถึง5ทุ่มถ้าใครจะมาแนะนำให้มาช่วง6โมงเย็นทุกร้านจะฟูลพาวเวอร์มากเรามีแอป Delivery แล้วนะใครที่ยังไม่เคยโหลดลองโหลดใช้ดูสามารถสั่ง Delivery ฮาลาลได้แล้ววันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปโหลดใช้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปเพลินรับตลาดนัดดกฮูกก่อนจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ